อนนี้คือยังไม่แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วการผลิตวัคซีนนะครับส่วนใหญ่มันขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการรีเสิร์ชมันต้องใช้เวลา R&D ส่วนใหญ่วัคซีนทั่วไปนะครับมันใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีซึ่งอันเนี้ยมันช็อตคัทเกินไปหน่อยมันเร็วดังนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อในตัววัคซีนเท่าไหร่ก็รอดูผลไปเรื่อยๆก่อนด้วยว่าเอาจริงๆเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมสุขภาพมันโอเคทุกคือยังอยู่ในวัยที่มันสามารถป้องกันตัวเองได้ครับยังขาดความมั่นใจใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วข่าวเมื่อวานอย่างเงี้ยคะทำให้ยิ่งขาดความมั่นใจมากขึ้นไหมคือจริงๆผมไม่ค่อยติดตามข่าวพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตลกมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่าสร้างเรื่องขึ้นมาครับเพื่อให้มันดูกลัวน่ากลัวหรือดูแบบเป็นเรื่องแบบอีกแบบนึงไปอะไรเงี้ยเวลาเสพข่าวนี่เสพจากอะไรคะส่วนใหญ่จะดูจากใน Facebook หรืออะไรพวกนี้ครับก็มีคนแชร์นะมาจากลาวใช่ไหมคะค่ะเป็นอายุเท่าไหร่อายุ28ค่ะจะฉีดวัคซีนไหมไม่ฉีดค่ะเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงขนาดนั้นก็เลยไม่น่าจะติดนะคะก็อยู่บ้านนอกก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนอ๋อดูข่าวจากอะไรเกี่ยวกับโควิดเนี่ยดูในทาง Facebookทางทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกกลัวหรือว่าไม่กลัวเฉยๆค่ะตอนแรกก็กลัวพอหลังๆมาก็เริ่มไม่ได้กลัวมากลุงอายุเท่าไหร่คะอายุ56ปีครับจะฉีดไหมวัคซีนโควิดฉีดครับฉีดนะคะเพราะมีความเชื่อมั่นไหมถ้ามันป้องกันโรคได้ผมก็เสพข่าวจากไหนคะก็ทุกช่องเลยครับในอินเทอร์เน็ตนี่นะครับใน Facebook อย่างเงี้ยเหรอคะโอเคแล้วไม่กลัวข่าวแบบแพ้อะไรงี้ใช่มั้ยไม่กลัวก็คนทั้งโลกเขากลัวกันไหมถ้าคนทั้งโลกไม่กลัวผมก็ไม่กลัวยังไงก็จะฉีดนะคะครับผมอายุเท่าไหร่โทษที63ครับ63ฉีดไหมยังไม่มั่นใจครับอ่านข่าวจากไหนพอดีว่ามันมีข่าวมาจากทางเมืองนอกก่อนที่นายกจะฉีด มีคนแพ้ถึงขนาดว่าเสียชีวิตก็เลยทางนายกเราก็ยังชะลอไปอ๋อนี่คือเหตุผลหลักเลยเหรอครับผมครับโอเคแล้วอะไรจะถึงทำให้มั่นใจอยากจะดูมีการฉีดเยอะๆแล้วดูจากที่ว่าคนแพ้มากน้อยแล้วที่แพ้เนื่องจากอะไรอย่างน้อยเราก็จะเทียบเคียงกับตัวเราได้ครับว่าเราอยู่ในการที่นายกฉีดนี้จะทำสร้างความมั่นใจมากขึ้นไหมก็มีส่วนครับมีส่วนโอเคแม่ครัวเป็นแม่ครัวอยู่จังหวัดนครศรีมาจากนครศรีโอเคจะฉีดวัคซีนไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยต้องศึกษาดูให้ดีก่อนเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะแพ้ยาด้วยจากที่เห็นในข่าวรู้สึกยังไงอะคะก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรข้อข่าวที่เขาแพ้ยาแล้วก็เคยมีคนแพ้ยาอยู่เองอ๋ออายุเท่าไหร่คะขอโทษทีอายุ49รออะไรรอดูกันไอ้มั่นใจรอดูให้มั่นใจแบบนี้นะคิดดูก่อนมาถึงเพราะว่าขนาดนายกยังไม่กล้าฉีดเลยคือเขายังไม่มั่นใจเลยเราก็ไม่ได้กลุ่มเสี่ยงนะคะตรงทางอะค่ะ57แล้วค่ะแล้วรู้จักชื่อวัคซีนอะไรบ้างเซเนกาซีนิแวคอะไรนะชิโนฟาร์มเนาะไม่ฮะชิโนแวคชิโนแวคของไทยเรานี่มันมีชิโนแวคนี่ของจีนของจีนส่วนแอร์แอคต้าแอคต้าเซเนกาของไทยเรารู้อยู่สองยี่ห้อเนี่ยยังไม่ฉีดจนกว่าจะเขาฉีดกันทั่วว่าเขาไม่เป็นอะไรนะคะอยู่กรมประมงเลยอ๋อกรมประมงเหรอคะถ้าฉีดแล้วไม่ติดก็จะฉีดก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันได้ 100% หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้การทดลองก็มันยังแบบมันไม่เสถียร 100% นะแต่ว่าถ้าฉีดแล้วมันจะมีฟีดแบคหรือว่าเอฟเฟคกลับมาก็ไม่อยากจะฉีดเหมือนกันอายุที่30แล้วค่ะ30นะตอนนี้ถ้าก็ให้ฉีดก็อ่านข่าวจากไหนคะเวลาอ่านเกี่ยวกับวัคซีนโซเชียลหมดเลยโซเชียลอะไรบ้าง Facebook ก็จาก Facebook กับ LINE LINE นะแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรคะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้อ่านหมายถึงว่าทาง Facebook อ่ะมันจะมีสื่อใช้สื่อไหนก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะพวกข่าวสดพวกข่าวสดออนไลน์ใน LINE มันจะเด้งมาพวกใน LINE มาด้วยใช่ค่ะมันจะเด้งในฟีด LINE อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นมี Facebook LINE Twitter ใช้มั้ย Twitter น้อยค่ะยากหมดสองยากหมดสองโอเคตกลงจะฉีดวัคซีนมั้ยคะมันอยากจะฉีดแต่ก็แบบว่าไม่ค่อยกล้ากล้ากลัวก็อยากจะฉีดที่เขาฉีดวัคซีนแล้วก็บางคนแพ้อะไรเงี้ยกลัวโดยมากเวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับโควิดอ่านจากไหนคะโทรศัพท์ก็ดูข่าวในโทรศัพท์แบบพวก Facebook อะไรเงี้ยเหรอคะดูในตามในโทรศัพท์อะไรจะทำให้กล้าแบบว่าดูแบบว่าด
รู้เขาฉีดกันก่อนแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะฉีด